ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจนะครับผมในหนังสืออับบิสีวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมนั่นคือ Bob Green reviews a selection of some unusual places to eat to round the world แปลว่า Bob Green นะครับผมต้องการที่จะรีวิวนะครับเดี๋ยวนี้ใช้คำว่ารีวิวนักเรียนทุกคนก็คงเข้าใจกันดีหรือท่านผู้ชมก็คงเข้าใจกันดีแต่ถ้าแปลให้เป็นภาษาไทยนะครับก็แปลว่าต้องการที่จะวิจงวิจารณ์นะครับนะว่าสถานที่นั้นๆ นะครับสมควรที่จะให้การแนะนำไปเที่ยวไปใช้บริการหรือเปล่านะครับรีวิวอะไรครับรีวิว selection นะครับก็คือการเลือกสถานที่ที่ไม่พิเศษสถานที่ที่พิเศษนะครับไม่ธรรมดานะครับนะ unusual สถานที่อะไรครับสถานที่ to eat around นะครับก็คือสถานที่ไปรับประทานอาหารนั่นก็คือร้านอาหารหรือภัตตาคารนั่นเองนะครับทั่วโลกเลยนะครับ around the world ดังนั้นมาดูสถานที่แรกกันนะครับนะภัตตาคารที่แปลกประหลาดนั่นก็คือ Dinner in the Sky Brussels Belgium นะครับก็คือสถานที่รับประทานอาหารเย็นนะครับในท้องฟ้าที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม If you are looking for a new kind of restaurant experience look no further than Dinner in the Sky แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาภัตตาคารนะครับอยากมีประสบการณ์นะครับกับภัตตาคารแปลกๆแล้วนะก็นะครับนะไม่ผิดหวังเลยนะครับที่คุณจะเลือกรับประทานอาหารในท้องฟ้าพุทธาชินวิญญ์นะครับภัตตาคารที่ลอยฟ้าอยู่นี้นะครับผมเริ่มที่ครั้งแรกที่ถ่ายนะครับก็เลยเรียกว่าถ่ายสวงนะครับก็คือภัตตาคารในท้องฟ้าที่สนามอวุโสตอนนี้นะครับประเทศออสเตรเลียและประเทศแอฟริกาการเสียงรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเช็คแต่งเสียงไม่ดีนะครับโอเคครับพอฟังได้ก็ไปต่อเลยA platform with room for dozens of diners นะครับนั่นก็คือเป็นร้านนะครับผมซึ่งสามารถรับรองนะครับผู้ที่รับประทานอาหารได้12คน A few chefs and servers eat hosted at about 50 meters above the ground by crane นั่นก็คือร้านอาหารภัตตาคารนี้นะครับจะแขวนกับเครนเอาไว้นะครับซึ่งสูงจากพื้นดินถึง50เมตรนะครับนะแล้วก็แขวนไว้ด้วยสลิงนะครับแล้วก็พ่อครัวแล้วก็อาหารต่างๆก็จะถูกแขวนไว้กับร้านอาหารนี้นะครับก็คืออยู่ในร้านอาหารนั่นเอง Diners sit in racing seat with staff นั่นก็คือนะครับคนที่ไปใช้บริการนะครับก็จะนั่งคล้ายๆกับนั่งที่นั่งเหมือนกับรถไฟเหาะอะไรประมาณนี้นะครับมี racing seat ก็คือคล้ายๆที่นั่งของรถแข่งนะครับแล้วก็มีเข็มขัดรัดนะครับนะ strap staff and chief are in the middle of the big oval table chef นะครับแล้วก็พนักงานนะครับก็จะอยู่ตรงกลางของโต๊ะที่เป็นรูปวงรีนะครับ oval For rings, only customers can stay for 15 minutes on the platform. While for full dinner, they can use up to an hour. ถ้าเกิดว่าผู้ที่ไปใช้บริการนะครับไปใช้บริการเฉพาะเครื่องดื่มเท่านั้นก็จะอยู่ได้15นาทีแต่ถ้าใช้บริการครบเซตเลยนะครับนะทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มนั้นอยู่ได้ถึง1ชั่วโมงนี่คือรายละเอียดของร้านอาหารร้านแรกนะครับผมนี่คือสไตล์การแปลของกระผมนะครับแปลกันสดๆเพราะว่าม .4-6 นั้นกระผมจะสอนแปลให้สดๆโดยไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับแต่สำหรับป.1ถึงม.3นั้นกระผมจะเขียนคำแปลให้ด้วยและก็จะบอกให้ด้วยเลยว่าแต่ละศัพท์นั้นแปลว่าอย่างไรนะครับเช่นกับว่า if แปลว่าถ้าหากว่า you แปลคุณ are looking แปลว่ากำลังมองหา are looking for a new kind of นะครับ a new
หลายชนิดนะครับออฟของหรือซองภัตตาคาร experience ประสบการณ์ new อันใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะแปลให้ทุกคำศัพท์เลยไปต่อภัตตาคารที่2นะครับแห่งที่2นี้เป็น Modern Toilet ไทเปไต้หวันนั่นก็คือเป็นภัตตาคารแปลกนะครับผมก็คือจัดคล้ายกับห้องน้ำเลยคล้ายห้องน้ำอย่างไรนั่นก็คือ Modern Toilet in Taipei TaiwanCustomers sit on toilet chair seats and eat a glass over bats. นั่นก็คือนะครับลูกค้ามาใช้บริการที่ภัตตาคารแห่งนี้นะครับผมจะต้องนั่งบนเก้าอี้ที่เป็นรูปทรงเหมือนกับโถส้วมนะครับและก็รับประทานนะครับนะบนอ่างล้างมือนะครับที่เอากระจกนะครับมาทับมาปูไว้ข้างบนนะครับนะแล้วข้างล่างเป็นอ่างล้างมือจะมีภาพให้ดูนะครับสำหรับนักเรียนที่มีหนังสืออยู่ Rings are served in glasses chef like urinals and the mules ร้านอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับจะถูกนำมาเสิร์ฟให้คล้ายๆกับเสิร์ฟที่นั่งนะครับคล้ายๆกับโถส้วมนะครับนะ urinal นะครับหรือโถปัสสาวะนะครับนะincluding hot pots and curry are served in a mini plastic toilet bowl นะครับแล้วก็แกงเผ็ดนะครับนะแล้วก็อะไรอีกนะครับนำมาเสิร์ฟด้วยชามพลาสติกนะครับนะเหมือนกับชามที่ใช้ขันที่ใช้ในห้องน้ำว่าอย่างนั้นเด้อนะครับนะแหมไม่ได้นะครับนะเขาทำแบบนี้ก็มีYou might think this dining experience is horrifying นะครับผู้ฟังนะครับหรือผู้อ่านนะครับอ่านเสร็จก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่น่าหวาดกลัวเหลือเกินนะครับนะ But the concept has been so popular that two more branches have been opened across Taiwan แต่รู้ไหมครับว่ามีผู้ใช้บริการหลายคนนะครับและตอนนี้ก็กิจการรุ่งเรืองนะครับขยายสาขาไปถึง2สาขาแล้วในประเทศไต้หวันนะครับผมนี่คือร้านอาหารประเภทที่2ร้านที่2นะครับร้าน B ต่อไปเป็นร้าน C ครับผมนั่นก็คือ Delanor London UK นะครับผมรู้หันว่า Delanor ก็เลยกันนะครับนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ Have you ever thought about how eating in the dark might feelMy fear นะครับแปลว่าคุณเคยคิดหรือไม่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรับประทานอาหารนะครับในความมืดแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับผมมีแปลว่าประมาณนั้นนะครับ Delanor for just that แล้วประธาน Delanor ก็สนองตอบคำถามอันนั้นนะครับ Delanor invites guests to experience food ringsand conversations as never before พัฒนาการเดลนอร์นะครับเชื้อเชิญนะครับแขกมารับประสบการณ์นะครับในการรับประทานอาหารเครื่องดื่มและก็การสนทนากันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน with the use of sight โดยไม่ได้มองเห็นอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย eating in the dark enchants your remaining sentesIn order to smear and slowly serve the food. การรับประทานนะครับเนื่องในเหตุการณ์ที่มืดๆหรือว่าในสถานการณ์มืดๆอย่างนี้นะครับคุณอาจจะมีประสาทสัมผัสนะครับได้รับรสชาติอาหารอย่างแท้จริงนะครับนะเพราะไม่สามารถมองเห็นอาหารได้ Food is served by blind or visually impaired staff in an official and professional mannersและอาหารนะครับก็จะเสิร์ฟด้วยพนักงานตาบอดนะครับหรือผู้ที่พิการทางด้านสายตานะครับนะแต่ก็เป็นอะไรที่ระดับมืออาชีพนะครับผมนี่คือร้านอาหารประเภทที่3ร้านที่3ครับแปลกไหมครับแปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับนะไปร้านอาหารข้อดีครับผมนั่นก็คือไอทา Undersea Restaurant Rangeli Islands Maldives นะครับถ้าผิดขอไปด้วยนะครับนะ Dive five meters below the surface of the ocean in the world's first undersea restaurant ร้านอาหารนี้นะครับเราไปนั่งรับประทานอาหารที่
ลึกลงไปจากผิวของมหาสมุทรถึง5เมตรนะครับซึ่งเป็นภัตตาคารที่อยู่ใต้ทะเลรันแรกของโลกเลยนะครับนะแปลว่าประมาณนั้น The Aegina has 270% at 20 Celsius panoramic view of the coral garden surrounding it แปลว่านะครับภัตตาคารร้านอาหารนี้นะครับคุณจะเห็นวิวรอบๆร้านนะครับด้วยปะการังนะครับนะถึง270องศาเป็นพาโนรามิกก็คือเห็นโดยรอบกว้างนะครับนะเกือบ360องศาเลย The Wari menu consists of a blend of Maldivian and international cuisine อาหารก็จะนำเสนอนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวมาลีฟนะครับแล้วก็เป็นอาหารนานาชาติด้วย It includes dishes such as yellowfin tunaWith lemongrass and sumac sauce, Angus beef with truffles and kingfish with cuttlefish. นั่นก็หมายความว่านะครับอาหารที่เสิร์ฟที่มีซิกเนเจอร์ของร้านนะครับก็คือปลาทูน่าครีบปลาทูน่าเหลืองนะครับซึ่งเสิร์ฟมาพร้อมกับตะไคร้นะครับนะแล้วก็ sumac sauce นะครับแล้วก็ปลาแองเกิลส์เนื้อแองเกิลส์นะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับเห็ดนะครับทรัฟเฟิลแล้วก็ปลาคิงฟิชนะครับพร้อมกับกัตไทฟี่นะครับซึ่งเป็นชื่ออาหารของชาวท้องถิ่นนะครับนี่คืออาหารซิกเนเจอร์เลยนะครับนะไปต่อร้านอาหารต่อไปครับก็คือร้านอีคือ Freeport Dining ตราด Thailand ทีนี้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับนะติดหนึ่งในร้านอาหารที่แปลกยังไงครับนั่นก็คือ Freeport Dining is one of the finest and most unique restaurants in the world ร้านอาหารนี้นะครับเป็น Freeport Dining นะครับก็คือรับประทานอาหารภายในรังนกนะครับนะเป็นรังนกคำว่า Freeport ในที่นี้แปลว่ารังนกก็แล้วกันนะครับนะรังนกที่ทำอยู่ใต้ต้นไม้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่ไม่มีใครเหมือนนะครับ Unique Restaurant นะครับแล้วก็ Finest สวยที่สุดแห่งหนึ่งนะครับนะในโลกเลยทีเดียว This restaurant gives you the chance to enjoy a meal while sitting in a nest hanging from the lovely rainforest canopy แปลว่านะครับนะภัตตาคารแห่งนี้นะครับจะนำเสนอโอกาสให้คุณหยิบยื่นโอกาสให้คุณได้มีความสนุกสนานกับมื้ออาหารด้วยการนั่งอยู่ในรังนกที่แขวนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับในใต้ต้นไม้ในป่าทึบในป่าฝนนะครับตัวทีครับในป่าฝนนะครับซึ่งแขวนอยู่นะครับคานูปี้นะครับ These private bamboo pots are about 5 meters above the groundรังนกนี้ทำด้วยไม้ไผ่นะครับผมแล้วก็แขวนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับสูงจากพื้นดินประมาณ5เมตร which allow whether to use a zip line to deliver food and ringers ส่วนพนักงานเสิร์ฟนะครับจะบริการลูกค้าด้วยการนำอาหารไปตามสริงนะครับนะแล้วก็พนักงานเวเตอร์เวทเรสก็ลื่นไหลไปตามเส้นสริงด้วยนะครับนะซิปไลน์ you can enjoy a relaxing mealWhile admiring the amazing view คุณก็จะได้ชื่นชมนะครับนะลิ้มรสกับอาหารที่แสนจะอร่อยพร้อมกันนั้นก็จะได้ชมวิวอันมหัศจรรย์ไปด้วยเลยนะครับนะนี่อยู่ในจังหวัดตราดประเทศไทยนั่นเองไปร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือโกจาพระสารรสงฟิลิงนาโนเอเมอิตาลีอ่านไม่ค่อยถูกนะครับคุณนันอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับชื่อร้าน Visiting a cave can be a great experience but how about having lunch or dinner in one เขาบอกว่าการไปรับประทานอาหารในถ้ำนะครับนะรู้ดูเหมือนว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการรับประทานอาหารเที่ยงหรืออาหารเย็นนั้นพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับนะมีบริการให้ที่ร้านอาหารอย่างนี้ซึ่งเป็นถ้ำนั่นก็คือชื่อร้านว่าโกต้าพาซัสดังรับเรสซงซึ่งตั้งอยู่ในถ้ำนะครับเป็นหินปูนตามธรรมชาตินะครับและก็
พร้อมกันก็จะได้ดูวิวนะครับนะซึ่งอยู่ใกล้กับมหาสมุทรนั่นเองนะครับถ้ำนี้คือเป็นถ้ำเป็นภูเขาอยู่ในทะเลนะครับสามารถที่จะมองเห็นวิวมหาสมุทรได้อย่างสวยงาม Customers can enjoy a variety of delicious seafood delicacies spaghetti dishes as well as vegan optionsพร้อมกันนั้นนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะสนุกสนานไปกับอาหารทะเลนะครับจานอร่อยนะครับอาหารอันโอชะสปาเกตตี้นะครับและก็มีอาหารมังสวิรัติด้วยนะครับนะวีแกนนะครับ Sitting in the sense atmosphere of the national cavity and looking out to the blue sea and the sky is a great way to enjoy a meal with family and friendsมานั่งรับประทานอาหารที่นี่นะครับได้รับบรรยากาศที่แปลกๆนะครับกับถ้ำธรรมชาติแล้วก็มองดูทะเลสีครามแล้วก็สนุกสนานกับเมื่ออาหารพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนๆได้ณที่นี่นะครับแปลว่าประมาณนั้นขอบคุณคุณประทัดใจมั่นและคุณยุทธพิชัยอ่อนชาตินะครับนะที่รับชมอยู่และแล้วนะ13ก็จบนะครับหน้า13นี้นะครับเขาก็จะนำเอาชื่อร้านอาหารเหล่านี้นะครับไปเปรียบเทียบกับในหน้า12นะครับว่าร้านอาหารประเภทนี้นะครับจะเหมาะกับเนื้อเรื่องในหน้า52หรือไม่อย่างไรแล้วก็ร้านอาหารชนิดไหนนะครับ4ร้านซึ่งคุณครูก็ได้นำไปเปรียบเทียบและก็ไปให้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนะในหน้า52โอเคนะครับจบหน้า53ไปต่อหน้า54เลยครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอภินันต้องขอขอบคุณ